ขอโอกาสกระผมท่านสุดใจท่านมอบให้กระผมเป็นผู้อ่านพินัยกรรมขององค์หลวงตาเพราะฉะนั้นกระผมขอกราบคณะสงฆ์มีเจ้าคุณปู่อุดมญาณโนรีและก็พระเถรานุเถระมีหลวงปู่บุญมีที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ขององค์หลวงตานั่งอยู่ในขณะนี้กระผมขออ่านพินัยกรรมที่องค์หลวงตาที่ท่านได้เขียนและมอบไว้ให้กับท่านสุดใจเก็บรักษาไว้บัดนี้หลวงตาได้ถึงมรณะภาพลงไปแล้วคณะศิษย์ก็ควรจะอ่านประกาศพินัยกรรมที่องค์หลวงตามอบให้ทราบโดยทั่วกันกระผมขออ่านพินัยกรรมของผม พินัยกรรมทำที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2543ข้าพเจ้าพระธรรมวิสุทธิมงคลวงเล็บพระมหาบัวยนะสัมปันโนอายุ87ปีมีภูมิลำเนาอยู่ณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอทำพินัยกรรมฉบับนี้เพื่อให้ทราบทั่วกันว่าเมื่อข้าพเจ้ามรณภาพแล้วให้จัดการทรัพย์สินและงานศพของข้าพเจ้าดังนี้ข้อ1บรรดาทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วในขณะที่ข้าพเจ้ามรณภาพและบรรดาทรัพย์สินต่างๆที่จะได้รับบริจาคในงานศพของข้าพเจ้าให้จัดการดังนี้ 1.1 ส่วนที่เป็นทองคำให้หลอมเป็นทองคำแท่ง 1.2ส่วนที่เป็นเงินไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใดให้นำเข้าซื้อทองคำแท่งให้นำทองคำแท่งทั้งข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ไปมอบให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองเงินตราของฝ่ายออกบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยโดยข้าพเจ้าไม่มีเจตนาจะให้บุคคลใดหรือคณะบุคคลใดนำไปใช้เพื่อการอื่นนอกจากเป็นเงินทุนสำรองของประเทศไทยเท่านั้นข้อ2ให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดงานศพและร่วมกันจัดงานจัดการดูแลทรัพย์สินทั้งปวงที่มีอยู่ในขณะมรณภาพและที่จะได้รับบริจาคในงานศพของข้าพเจ้าโดยให้ดำเนินการอย่างเปิดเผยและดำเนินการตามเจตนาของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ในข้อ1ข้อ3ให้คณะกรรมการตามข้อ2มีจำนวน9คนประกอบด้วย1พระอาจารย์ฟักสันติธรรมโมที่เขาน้อยสัมผานที่ท่านมรณภาพไปแล้ว 2. พระอาจารย์อินถวายสันตุสโก 3. พระปัญญาวัฒโธ 4. พระอาจารย์วันชัยวิจิตโรวิจิตโต 5. พลองคมนตรีดร.เฉาณศิลวัน 6. นายสิริคูสกุล 7. หม่อมราชวงศ์ทองสิริทองแถม 8.พันตำรวจเอกกฤษดาบูรณะพาณิชย์9พันตีปัจจัยนารินรักข้อ4ข้าพเจ้าขอตั้งให้พระสุดใจทันตมโนเป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้าพินัยกรรมฉบับนี้ทำไว้3ฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันเก็บไว้ที่1. วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 2. ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดสาขาอุดรธานี 3.
ธนาคารกสิกรไทยจำกัดสาขาอุดรธานีพินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าและข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะและสมบูรณ์จึงลงชื่อไว้ต่อหน้าพยานลงชื่อพระมหาบัวยนสัมปันโนผู้ทำพินัยกรรมวงเล็บพระมหาบัวยนสัมปันโนวงพระธรรมวิสุทธิมงคลข้าพเจ้าพระปัญญาวัฒโธและพระสุดใจทันตมโนขอรับรองว่าผู้ทำพินัยกรรมได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าจริงลงชื่อพระปัญญาวัฒโธลงชื่อพระสุดใจทันตมโนพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้าพระสุดใจทันตมโนเป็นผู้พิมพ์เขียนลงชื่อพระสุดใจทันตมโนวงเล็บพระสุดใจทันตมโน